วัสดีครับแบกเป้ซื่อๆนะครับวันนี้เราจะพามากินข้าวกล่องแถวสถานีฉีชางที่ไถตรงนะครับวันนี้เราจะมากินข้าวกล่องชื่อดังตั้งแต่ปี1939ซึ่งขณะที่ซื้อมาปุ๊บเนี่ยเอาข้าวกล่องขึ้นบนรถอ่ะมันหอมมากเลยนะเป็นโต๊ะเซตเราใช่แต่ว่าเป็นโต๊ะเซตเนี้ยคือพอดีมันเป็นไก่ถ้าเป็นไก่ปุ๊บเนี่ยคือเขาจะมีการแยกให้ไก่อ่ะอยู่ต่างหากออกมาเป็นชิ้นไก่หอมมากเลยอ่ะโอเคไหมคือที่เราชอบข้าวกล่องไต้หวันดูดิคือมันจะมีเนื้อสัตว์ใช่ไหมมีผักมีอันนี้น่าจะเป็นกุนเชียงเขาอันนี้มีเต้าหู้ด้วยนะแล้วก็มีไข่พะโล้เราจะชิมอะไรก่อนดีเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวเราขอชิมข้าวก่อนข้าวขอบอกแน่นมากอร่อยนิ่มมากเลยอ่ะขอกินถามหน่อยข้าวอร่อยจริงคราวนี้เรามากินไก่กินไก่ไก่ถ้าทางจะอร่อยว่าหอมมากเลยขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่ามันใหญ่เกินเป็นไงอร่อยไหมไก่กรอบมากดูจากเนื้อก็รู้แล้วมันอร่อยจนบอกไม่ถูกเลยอ่ะไม่เคยกินไก่อร่อยอย่างนี้มาก่อนเลยตื่นเต้นคือแบบว่ามันกรอบอ่ะพอกัดไปคุบเขาทำได้ไงเนี่ยฟินมากเลยชอบไก่ทอดมากเลยดูดิชิ้นใหญ่มากเลยอันนี้ไส้กรอกที่เราชอบนะเราชอบที่เหมาคงมากที่สุดอันนี้กินแล้วรสชาติเหมือนที่เหมาคงเลยอ่ะมันมีรสชาติหวานแล้วก็ไม่เลี่ยนไม่มันด้วยนะอันนี้เป็นเต้าหู้พะโล้เต้าหู้เขาจะเนื้อแน่นเต้าหู้เป็นแผ่นเลยเนาะใช่เป็นข้าวกล่องคืออะไรเอ่ยความจริงมันคือคอนเซ็ปต์ว่าน่าจะเป็นข้าวกล่องรถไฟนะเป็นโต๊ะเซตน่ะเดาไม่ออกว่ามันคืออะไรแต่มันอร่อยอ่ะเครื่องกินไปอ่ะมันอันนี้น่าจะช่วยแก้ความเลี่ยนเสริมรสชาติมันไม่มีรสชาติเค็มๆหวานๆอันนี้เป็นขิงหอมมากชิมไข่นิดนึงไข่มีรสชาติเค็มหน่อยๆหอมสรุปแล้วประทับใจมากเลยข้าวกล่องร้านนี้ก็กลิ่นหอมเฮ้ยหอมอ่ะข้าวกล่องเขานี้อัดแน่นมากคืออัดแน่นไปด้วยคุณภาพดูหมูแล้วก่อนชิ้นใหญ่โตมโหฬารแต่แตกต่างตรงที่บอกว่าเซตที่เป็นหมูเนี่ยมันจะมีผักกาดดองด้วยเนาะหอมที่เราเห็นอ่ะผักเลยอ่ะแล้วอันนี้จะเป็นเต้าหู้หรออีกแบบนึงมีผักกาดดองอันนี้เต้าหู้พะโล้เหมือนกันแต่อันเนี้ยก็คือจะไม่เหมือนกันนะต่างกันตรงที่เครื่องเคียงนี่เหมือนกันใช่เครื่องเคียงไม่เหมือนกันอร่อยจริงอ่ะนี่เราชิมหมูไม่ชิมหมูชิมแบบมากอ่ะอร่อยนุ่มอ่ะแล้วมันแบบหมักมีกลิ่นพริกไทยอ่อนๆอ่ะไม่แทบไม่ต้องเคี้ยวนะพร้อมมากเลยหน้าตาเขาฟินมากเลยเต้าหู้ผมขอชิมก่อนนะครับเต้าหู้เนื้อแน่นมากรสชาติอร่อยแน่นและเนียนอ่ะเออขอชิมไข่ก่อนนะครับคล้ายๆไข่พะโล้เลยเนาะอันนี้เหมือนเป็นไข่พะโล้เลยเดี๋ยวขอชิมผักก่อนนะครับผักอร่อยเหมือนผัดผักเลยอ่ะไม่แข็งแล้วก็ไม่เหลวเกินเดี๋ยวลองชิมข้าวก่อนนะครับข้าวอร่อยมากขอลองชิมเนื้อหมูนะครับผมหมูกินง่ายมากโอ้ยถ้าใครแบบเคี้ยวไม่ค่อยเก่งนะอันนี้กัดปุ๊บดุดเลยหมายว่ากัดแล้วขาดเลยอ่ะตอนแรกนึกว่าจะเหนียวไงเฮ้ยกินได้อร่อยเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะครับคล้ายๆไก่ย่างขนาดใหญ่บ้านเราเลยกรอบนอกตัวเนื้อไก่นี้อร่อยข้างนอกมันกรอบมากข้างในมันนุ่มมากแล้วแบบรสชาติฟินมากได้อร่อยคุ้มเซตนี้อร่อยมากลองไปแล้วชิมกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลการอัปเดตใหม่ๆจากพวกเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าทุกวันศุกร์บ๊ายบาย